ก็ซิลล่า101ประวัติศาสตร์ราชามอนสเตอร์ตลอดระยะเวลากว่า70ปีนับตั้งแต่ก็ซิลล่าภาคแรกเข้าฉายในปี1954นะครับก็ได้มีภาพยนตร์จากแฟรนไชส์ออกมาสู่สายตาชาวโลกมากกว่า38เรื่องแล้วนะครับจนได้รับการจดบันทึกจาก Guinness World Record ให้เป็นแฟรนไชส์ภาพยนตร์ที่มีความเคลื่อนไหวติดต่อกันยาวนานที่สุดพูดง่ายๆก็คือนับตั้งแต่ปี1954เป็นต้นมาแฟรนไชส์นี้ไม่เคยหยุดนิ่งเลยมีการดำเนินการสร้างภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตลอดระยะเวลากว่า70ปีในโลกของความเป็นจริงนั้นก็ซิลล่าหรือที่หลายๆคนเรียกขานกันว่า King of Monsters นั่นถือกำเนิดขึ้นจากชาย4คนที่ทุกวันนี้ได้รับการเปรียบเทียบให้เหมือนกับเป็นบิดาของก็ซิลล่านั่นก็คือโทโมยุกิทานากะอิชิโร่ฮอนดะเอจิซึบุระยะและอากิระอิฟุกุเบะโทโมยุกิทานากะชายคนนี้คือคนที่พูดได้เลยว่าเป็นต้นกำเนิดไอเดียในการสร้างหนังก็ซิลล่าขึ้นมาโดยทานากะเริ่มงานกับทางบริษัทโตโฮตั้งแต่ปี1940ก่อนที่ในปี1945เนี่ยจะได้รับการเลื่อนขั้นให้เป็นโปรดิวเซอร์อย่างเต็มตัวซึ่งในวันหนึ่งระหว่างที่กำลังนั่งเครื่องบินข้ามมหาสมุทรอยู่นั้นทานากะก็ได้มองลงไปยังผืนน้ำเบื้องล่างนะครับและนึกจินตนาการนะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าหากมีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่อาศัยอยู่ใต้ผืนน้ำจุดนี้เองที่ทำให้ทานากะฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเขาน่าจะลองทำหนังเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดใต้ทะเลดูสักเรื่องหนึ่งนอกจากนี้ทานากะยังให้เครดิตด้วยว่าอีกหนึ่งแรงบันดาลใจของเขาในการสร้างก็อดซิลล่านั่นก็คือสัตว์ประหลาดชื่อดังอย่างคิงคองในปี1933และ The Beast from 20,000 Phantom ในปี1953รวมไปถึงข่าวใหญ่ในช่วงนั้นที่เรือประมงของญี่ปุ่นได้หลงเข้าไปในเขตทดลองระเบิดนิวเคลียร์ของสหรัฐส่งผลให้ลูกเรือของเรือลำดังกล่าวเกิดล้มป่วยเพราะผลข้างเคียงของกัมมันตรังสีในขณะนั้นส่งผลให้ชาวญี่ปุ่นเกิดอาการหวาดระแวงว่าเนื้อปลาที่พวกเขารับประทานกันเนี่ยอาจจะปนเปื้อนกัมมันตรังสีจนส่งผลให้ธุรกิจค้าขายปลาเกิดการปั่นป่วนไปพักหนึ่งเลยนะครับส่วนเรื่องชื่อก็อดซิลล่าหรือโกจิร่านั้นก็เกิดมาจากเรื่องที่มีพนักงานคนนึงในบริษัทโตโฮที่เขามีรูปร่างที่สูงใหญ่มากๆทำให้เขาถูกตั้งชื่อเล่นว่าโกจิร่าซึ่งเป็นการผสมกันระหว่างคำว่ากอริลล่าที่แปลว่ากอริลล่านะครับกับคูจิร่าที่แปลว่าวานซึ่งชื่อโกจิร่าก็โดนใจทานากะมากซะจนเขานำมาตั้งเป็นชื่อของหนังและสัตว์ประหลาดตัวนี้นับตั้งแต่ก็อดซิลล่าออกฉายในปี1954ทานากะก็นั่งแท่นเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับหนังแฟรนไชส์นี้มาโดยตลอดจนกระทั่งถึงภาคก็อดซิลล่า VS Destroyer ในปี1995โดยหลังจากนั้นอีก2ปีทานากะก็ได้เสียชีวิตลงด้วยวัย86ปีจากโรคหลอดเลือดในสมองถ้าโทโมยุกิทานากะคือผู้คิดค้นและสร้างไอเดียก็อดซิลล่าขึ้นมาชายที่ชื่อว่าอิชิโร่ฮอนดะก็นับได้ว่าเป็นผู้เนรมิตให้มันมีชีวิตขึ้นมาบนแผ่นฟิล์มเพราะอิชิโร่ฮอนดะคือผู้ที่รับหน้าที่กำกับภาพยนตร์ก็อดซิลล่าในภาคแรกด้วยความที่ตัวฮอนดะมีประสบการณ์เคยถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และเคยถูกจับเป็นเชลยศึกระหว่างประจำการอยู่ที่จีนทำให้ฮอนดะมีมุมมองที่ชัดเจนมากเกี่ยวกับผลกระทบจากสงครามโดยภาพหนึ่งที่ฮอนดะบอกว่าติดตาเขามากซะจนอยากจะนำไปถ่ายทอดลงบนแผ่นฟิล์มนั่นก็คือภาพเศษซากของเมืองฮิโรชิมาที่เหลือรอดจากระเบิดนิวเคลียร์หลังจากที่ก็อดซิลล่าในภาคแรกประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะครับฮอนดะก็ได้กำกับภาพยนตร์ชุดก็อดซิลล่าอีกหลายเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็น King Kong vs Godzilla ในปี1962 Mothra vs Godzilla ในปี1964 Destroy All Monster ในปี1968และ Terror of Mechagodzilla ในปี1975โดย Terror of Mechagodzilla ถือเป็นผลงานการกำกับภาพยนตร์ Godzilla เรื่องสุดท้ายของ Honda นะครับก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงในปี1993ด้วยสภาวะการหายใจล้มเหลวขณะที่อายุได้81ปีในขณะที่อิชิโร่ฮอนดะคือคนที่ทำให้ก็อดซิลล่าได้โลดแล่นลงบนแผ่นฟิล์มอีกคนที่มีส่วนเป็นอย่างมากในการเติมชีวิตชีวาให้กับก็อดซิลล่านั่นก็คือเอจิซึบุระยะผู้กำกับภาพและนักสร้างเทคนิคพิเศษซึ่งซึบุระยะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับแรงบันดาลใจอยากสร้างหนังสัตว์ประหลาดจากการได้ดูภาพยนตร์เรื่องคิงคองในเวอร์ชันปี1993ดังนั้นเมื่อเขาได้ทราบว่าทางโตโฮกำลังจะสร้างหนังสัตว์ประหลาดของตัวเองทางซึบุระยะที่ในขณะนั้นทำหน้าที่เป็นหัวหน้าแผนกเทคนิคพิเศษของโตโฮจึงไม่รอช้าที่จะเสนอตัวเข้าร่วมโปรเจกต์นี้ในทันทีถึงแม้ว่าซึบุระยะจะมีแรงบันดาลใจจากคิงคองแต่เขากลับเลือกที่จะให้ก็อดซิลล่าใช้เทคนิคใส่ชุดสัตว์ประหลาดแทนที่จะ
้เทคนิค stop motion แบบคิงคองทั้งนี้ก็เพราะว่าซูเบอระยะเนี่ยต้องการจะให้ก็อดซิลล่าออกมาดูมีชีวิตชีวามากที่สุดเมื่ออยู่หน้ากล้องอีกทั้งการทำแบบนี้ยังช่วยประหยัดต้นทุนและลดระยะเวลาในการถ่ายทำลงไปได้เยอะยิ่งพอมายืนอยู่หน้าโมเดลจำลองของกรุงโตเกียวแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นภาพที่ดูทรงพลังที่สุดเลยนะครับในช่วงแรกเริ่มนั้นเนี่ยชุดก็อดซิลล่าถือเป็นชุดที่มีน้ำหนักเยอะมากนักแสดงที่อยู่ในชุดแทบจะขยับหรือเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้มากแถมอากาศยังถ่ายเทลำบากทำให้สามารถสวมชุดก็อดซิลล่าแบบต่อเนื่องได้ครั้งละไม่กี่นาทีเท่านั้นนี่ยังไม่รวมไฟจากสตูดิโอที่ทำให้ระดับความร้อนในชุดพุ่งสูงจากเดิมอีกหลายเท่าจนกระทั่งวันเวลาผ่านไปนะครับซูบุระยะถึงได้มีการพัฒนาชุดก็อดซิลล่าในหนังภาคหลังๆให้มีน้ำหนักเบามากขึ้นแต่ปัญหาเรื่องความร้อนและการถ่ายเทอากาศในชุดก็เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ยากอยู่ดีด้วยความสำเร็จของซูบุระยะก็ทำให้มีการเปิดสตูดิโอด้านวิชวลเอฟเฟกต์อย่างซูบุระยะโปรดักชั่นขึ้นในปี1963โดยอีกหนึ่งผลงานของสตูดิโอนี้ที่ขึ้นชื่อเป็นอย่างมากนั่นก็คงหนีไม่พ้นซีรีส์ชุดอุลตร้าแมนยามเข้าอุลตร้าแมนยุทธบุรุษของพวกเราหลังจากที่สร้างตำนานเอาไว้มากมายนะครับซูบุระยะก็ได้เสียชีวิตลงในปี1970จากโรคหัวใจวายขณะมีอายุได้68ปีโดยถึงแม้ว่ายุคหลังๆภาพยนตร์ก็อดซิลล่าจะใช้เทคนิค CGI ในการรังสรรค์ราชาสัตว์ประหลาดขึ้นมาแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าก็อดซิลล่าเวอร์ชั่นสวมชุดของซูบุระยะยังคงคลาสสิกขึ้นหิ่งติดตาตรึงใจแฟนๆไม่เสื่อมคลายอากิระอิฟุกุเบะนี่คือชื่อบิดาคนที่4ของก็อดซิลล่านะครับเพราะว่าเขาคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเสียงฝีเท้าเสียงคำรามเสียงยานพ่นลำแสงความร้อนตลอดจนดนตรีประกอบยามที่ราชาสัตว์ประหลาดปรากฏตัวซึ่งจนถึงทุกวันนี้ธีมหลักของก็อดซิลล่าก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ประจำแฟรนไชส์นี้ไปแล้วชนิดที่ว่าแค่เสียงดนตรีนี้ดังขึ้นแฟนๆที่ได้ยินก็แทบจะเห็นภาพก็อดซิลล่าปรากฏขึ้นในหัวของพวกเขาในทันทีเช่นเดียวกับสามบิดาของก็อดซิลล่าที่ได้เอ่ยไปก่อนหน้านี้ตัวอิฟุกุเบะได้เสียชีวิตลงแล้วเช่นกันโดยที่เขาได้จากโลกนี้ไปเมื่อปี2006ในขณะที่อายุ91ปีจากอาการอวัยวะหลายอย่างล้มเหลวเฉียบพลันตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่แฟรนไชส์ก็อดซิลล่าถือกำเนิดขึ้นภาพยนตร์แฟรนไชส์นี้ได้ถูกแบ่งออกไปยุคสมัยต่างๆมากมายส่วนใหญ่แล้วก็จะตั้งชื่อตามยุคสมัยการปกครองของจักรพรรดิญี่ปุ่นแต่ละองค์นั่นเองนะครับยุคโชวะในปี1954จนถึงปี1975ภาพยนตร์ก็อดซิลล่าในยุคแรกถูกเรียกว่าเป็นภาพยนตร์ก็อดซิลล่าในยุคโชวะเพราะถ่ายทำกันในยุคโชวะของญี่ปุ่นโดยภาพยนตร์เรื่องแรกในยุคนี้นั่นก็คือก็อดซิลล่าต้นฉบับในปี1954และจบลงที่ Terror of Mechagodzilla ที่ฉายในปี1975โดยในช่วงแรกก็อดซิลล่าได้ถูกสร้างตัวตนให้เป็นสัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเลเปรียบดังปีศาจร้ายที่คุกคามมนุษยชาติเปรียบได้ดังภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่ชาวญี่ปุ่นต้องหาทางรับมือให้ได้ถึงแม้ว่าก็อดซิลล่าต้นฉบับจะถูกกำจัดลงในตอนจบของก็อดซิลล่าในปี1954แต่ในภาพยนตร์ภาคต่อๆมาก็ได้ปรากฏก็อดซิลล่าตัวใหม่ให้เราได้เห็นกันอีกครั้งซึ่งยิ่งเวลาผ่านไปมากเท่าไหร่ภาพลักษณ์ของก็อดซิลล่าในภาพยนตร์ก็ยิ่งดูมีความเป็นมิตรกับผู้ชมมากขึ้นเท่านั้นคอยต่อสู้กับพวกสัตว์ประหลาดตัวอื่นๆเช่นคิงกิโดราเมกาก็อดซิลล่าจนแทบจะพูดได้ว่ากลายสภาพเป็นฮีโร่ปกป้องโลกใบนี้ไปแล้วความเป็นมิตรต่อคนดูของก็อดซิลล่ามาถึงจุดพีคเมื่อมีการผลิตหนังอย่าง All Monster Attack และ Son of Godzilla ออกมาซึ่งมันก็เห็นได้ชัดเลยว่าทำมาเพื่อเจาะกลุ่มตลาดผู้ชมที่เป็นเยาวชนมีตัวละครน่ารักน่าชังอย่างมิเรล่าให้คนดูได้รู้สึกเอ็นดูและได้เห็นในแง่มุมน่ารักน่ารักของก็อดซิลล่านอกจากนี้ในยุคโชวะนี้ก็ยังเป็นยุคที่ไคจูชื่อดังตัวอื่นๆที่มีหนังเป็นของตัวเองได้เข้ามาปรากฏตัวในหนังก็อดซิลล่าจนกลายมาเป็นตัวละครเด่นในแฟรนไชส์นี้อีกด้วยยุคเฮเซปี1984จนถึงปี1995ถึงในความเป็นจริงแล้วยุคสมัยของจักรพรรดิเฮเซจะเริ่มต้นในปี1989แต่จุดกำเนิดของก็อดซิลล่ายุคเฮเซกลับเกิดขึ้นในปี1984เมื่อโตโฮได้ตัดสินใจสร้าง The Return of Godzilla ขึ้นมาพร้อมประกาศลั่นเลยว่านี่คือภาคต่อที่แท้จริงของก็อดซิลล่าต้นฉบับในปี1954โดยสารพัดภาพยนตร์หลังจากก็อดซิลล่าในปี1954ให้ถือเป็นนอนแคนอนตัดออกจากไทม์ไลน์หลักไปเลยนะครับซึ่งภาคต่อจริงๆของก็อดซิลล่าภาคต้นฉบับก็คือ The Return of Godzilla นี่แหละ
และก็อย่างที่เราได้ทราบกันดีนะครับว่าก็อดซิลล่าตัวที่อยู่ในหนังปี1954ได้ตายไปแล้วในตอนจบของภาคนั้นดังนั้นก็อดซิลล่าในยุคเฮเซก็เลยเป็นก็อดซิลล่าตัวใหม่ที่มีรูปร่างใหญ่โตกว่าเดิมเข้ากับสภาพแวดล้อมของญี่ปุ่นที่เปลี่ยนไปที่มีตึกสูงตระหง่านมากกว่าเดิมโดยภาพยนตร์แต่ละเรื่องที่อยู่ในยุคเฮเซจะมีเนื้อหาที่เชื่อมต่อกันไม่หลุดโทนหรือฉีกแนวไปจากภาคก่อนๆแบบสุดขั้วเหมือนอย่างในยุคโชวะหลักๆแล้วก็จะยังเน้นให้ก็อดซิลล่าดูเป็นสัตว์ประหลาดที่น่าสะพึงกลัวดูมีโทนที่จริงจังเป็นวิทยาศาสตร์และมีหลักการต่างๆรองรับมากขึ้นอย่างเช่นในภาคก็อดซิลล่า VS คิงกิโดร่าก็มีการอธิบายถึงต้นกำเนิดของก็อดซิลล่าให้เราได้รับรู้ว่ามาจากไดโนเสาร์สายพันธุ์ก็อดซิลลาโซรัสที่ถูกกัมมันตรังสีจนเกิดกลายพันธุ์มาเป็นก็อดซิลล่าอย่างที่พวกเราเห็นสุดท้ายเรื่องราวของก็อดซิลล่าในยุคเฮเซก็สิ้นสุดลงในก็อดซิลล่า VS เรดซอยาซึ่งเข้าฉายในปี1995โดยในตอนแรกนั้นเนี่ยทางโตโฮได้ประกาศยืนยันไปเลยนะครับว่าภาพยนตร์ภาคนี้เนี่ยจะถือเป็นภาคจบอย่างเป็นทางการของจักรวาลก็อดซิลล่าแล้วจริงๆจะไม่มีการทำภาคต่ออีกแล้วซึ่งเรื่องราวในภาพยนตร์ก็ดูจะเป็นเช่นนั้นจริงนะครับเมื่อเราได้เห็นจุดจบของก็อดซิลล่าที่จบชีวิตลงจากสภาวะร่างกายหลอมละลายแม้ว่าจะมีการทิ้งเชื้อเอาไว้ว่าอาจจะได้เห็นก็อดซิลล่าจูเนียมาสานต่อบทบาทราชาแห่งสัตว์ประหลาดต่อไปก็ตามแต่นั่นก็ถูกมองว่าเป็นเพียงตอนจบแบบปลายเปิดทั่วๆไปที่ไม่ได้มีแผนที่จะทำภาคต่อใดๆอีกต่อไปแล้วยุคมิลเลนเนียมปี1999จนถึงปี2004ยุคมิลเลนเนียมถือเป็นยุคเดียวของก็อดซิลล่าที่ไม่ได้ถูกตั้งชื่อตามยุคสมัยการครองราชของจักรพรรดิญี่ปุ่นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวภาพยนตร์ในยุคนี้ทั้งหมดของก็อดซิลล่าก็ยังเกิดขึ้นในช่วงรัชสมัยของจักรพรรดิเฮเซเหมือนกันทำให้มีการตัดสินใจตั้งชื่อว่ายุคนี้คือยุคมิลเลนเนียมแทนเพื่อแยกให้รู้ว่าภาพยนตร์ชุดนี้จะไม่ใช่ภาพยนตร์ชุดเดียวกับที่เราได้เห็นในยุค80และ90ที่ผ่านมาจุดเด่นของก็อดซิลล่าในยุคมิลเลนเนียมนั่นก็คือภาพยนตร์แต่ละเรื่องในยุคนี้จะมีความแสตนชัดเจนแต่ละภาคแทบจะไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกันเลยเป็นเรื่องราวจบในตัวไม่จำเป็นต้องดูภาคก่อนๆมาก็ดูรู้เรื่องอาจจะมีบางภาคที่เหมือนจะเชื่อมถึงกันได้แต่ไม่ได้เชื่อมกันจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวอะไรมากมายจะเว้นก็แต่ภาพยนตร์ต้นฉบับในปี1954ที่ยังถูกใช้เป็น reference ต้นฉบับสำหรับแต่ละภาคอยู่ซึ่งเนื้อหาของก็อดซิลล่าในยุคนี้แต่ละภาคก็จะเน้นให้ดูเป็นวิทยาศาสตร์และไซไฟที่สูงมากๆเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย2000ที่หนังไซไฟเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆโดยในปี2004ทางโตโฮก็ได้ทำการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของแฟรนไชส์ก็อดซิลล่าด้วยก็อดซิลล่า Final Wars ที่ถูกวางให้เป็นภาคจบของเรื่องราวในยุคนี้และหลังจากนั้นโตโฮก็ไม่ได้ทำหนังก็อดซิลล่าใดๆออกมาอีกเลยจนกระทั่งเวลาผ่านไป12ปียุคเรวะปี2016จนถึงปัจจุบันหลังจากที่เงียบหายไปนานนะครับในที่สุดโตโฮก็ได้กลับมาคืนชีพแฟรนไชส์ก็อดซิลล่าในเวอร์ชั่นของพวกเขาเองอีกครั้งเริ่มด้วยชินก็อดซิลล่าที่เข้าฉายในปี2016โดยก็อดซิลล่าในยุคเรวะจะมีลักษณะคล้ายๆกับยุคมิลเลนเนียมนั่นก็คือในแต่ละเรื่องราวเนี่ยจะมีความเป็นสแตนด์อะโลนชัดเจนไม่เชื่อมต่อกันและมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ถึงแม้อย่างนั้นก็มีจักรวาลเรื่องราวเป็นของตัวเองเหมือนกันเช่นไตรภาคอนิเมะก็อดซิลล่าซิงคูล่าพอยต์เรียกได้ว่ามันมาถึงจุดที่ก็อดซิลล่าไม่ใช่แค่หนังโรงอีกต่อไปแต่เป็นการปรับตัวให้เข้ากับโลกปัจจุบันเช่นผันตัวมาอยู่ในสตรีมมิ่งหรือทำเป็นซีรีส์ให้แฟนๆได้ติดตามโดยล่าสุดก็อดซิลล่า Minus One ก็เพิ่งได้สร้างประวัติศาสตร์ให้แฟรนไชส์ก็อดซิลล่าด้วยการเป็นหนังเรื่องแรกในแฟรนไชส์นี้ที่ได้รับรางวัลออสการ์สาขา Best Visual Effect And the Oscar goes to Godzilla นอกเหนือจากก็อดซิลล่าในญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าก็อดซิลล่าอีกเวอร์ชั่นที่พวกเราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนั่นก็คือก็อดซิลล่าทางฝั่งฮอลลีวูดซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่ากว่าจะมาเป็นก็อดซิลล่าในฝั่งฮอลลีวูดอย่างที่พวกเราได้เห็นกันในทุกวันนี้ก็อดซิลล่าตัวนี้ก็ผ่านเรื่องราวมามากมายเหมือนกันจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ก็อดซิลล่าKing of Monster ในปี1956นะครับด้วยความสำเร็จของก็อดซิลล่าในเวอร์ชั่นต้นฉบับในปี1954ส่งผลให้โจเซฟอีเลวินจากค่าย Embassy Pictures ได้ทำการติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์ก็อดซิลล่าไปฉายที่อเมริกาบ้างโดยจะมีการพากย์ทับเป็นเสียงภาษาอังกฤษและมีการตัดต่อเพิ่มลดฉากต่างๆเช่นตัดต้นกำเนิดของก็อดซิลล่าที่ถือกำเนิดมาจากระเบิดนิวเคลียร์และเพิ่มฟุตเทจของตัวละครที่เป็นคนอเมริกันเข้าไปด้วยการถ่ายทำใหม่และแทรกเข้าไปในหนังแบบเนียนๆเท่านั้นยังไม่พอนะครับ
ก็ซิล่าฉบับนี้ยังเป็นการปะชื่อใหม่ด้วยว่าก็ซิล่าKing of Monster ผลก็คือตัวหนังประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายนะครับคนทางฝั่งอเมริกาชื่นชอบตัวหนังนี้กันเป็นอย่างมากและตัวก็ซิล่าก็เริ่มติดตาคนดูฝั่งตะวันตกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา Gigantis The Fire Monster ปี1957แน่นอนว่าด้วยความสำเร็จของก็ซิล่าภาคแรกพอมีภาค2อย่าง Godzilla Rise Again ตามมาในปี1955ทางนักสร้างหนังชาวอเมริกันอย่าง Harry Ripnick และ Edward Barryson ก็ไม่รอช้าที่จะติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์หนังเรื่องนี้ไปฉายที่อเมริกาทันทีแต่ประเด็นมันก็คือในครั้งนี้เนี่ยริปนิกและแบริสันมีแผนที่จะชำแหละฟุตเทจของ Godzilla Rise Again ออกมาเพื่อถ่ายทำเป็นหนังเรื่องใหม่ภายใต้ชื่อว่า The Volcano Monster ก็คือพวกเขาต้องการที่จะถ่ายทำหนังเรื่องนี้ขึ้นมาใหม่เลยนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนอเมริกันล้วนๆไม่มีอะไรเหมือนกับต้นฉบับเลยจะเอาก็แค่ฟุตเทจของสัตว์ประหลาดจาก Godzilla Rise Againมาผสมเข้าไปก็เท่านั้นแถมตัวก็ซิล่ากับแองกิรัสยังถูกเนิร์ฟให้เป็นแค่ไดโนเสาร์ที่ไม่ได้ตัวใหญ่อะไรมากพร้อมกับตัดพลังลำแสงความร้อนออกไปด้วยโดยให้เหตุผลเอาไว้ว่ามันดูเวอร์วังเกินไปคนดูฝั่งอเมริกาน่าจะชินกับภาพของไดโนเสาร์ทั่วไปมากกว่าสัตว์ประหลาดนิวเคลียร์กลับกลายเป็นว่าทางโตโฮเนี่ยกลับเห็นดีเห็นงามกับเรื่องนี้ซะอย่างนั้นนะครับถึงขั้นที่พวกเขาเนี่ยตัดสินใจส่งชุดสัตว์ประหลาดในเรื่องอย่างชุดก็อดซิลล่าและแองกิรัสมาให้ทางกองถ่ายฝั่งอเมริกาใช้สำหรับการถ่ายทำเพิ่มเติมอีกด้วยแต่สุดท้ายแล้วมันก็ถือเป็นโชคดีของแฟนก็อดซิลล่านะครับที่โปรเจกต์The Volcano Monster เป็นอันต้องถูกพับเก็บไปเพราะว่าสตูดิโอดันปิดตัวลงก่อนที่จะได้เริ่มถ่ายทำสุดท้ายก็Godzilla Rise Againก็เลยถูกแค่นำไปภาคทับแล้วก็ฉายที่อเมริกาภายใต้ชื่อว่า Gigantis The Fire Monster แต่ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่มั่วมากๆนะครับเพราะดูเหมือนว่าการแปลจากภาษาญี่ปุ่นมาเป็นภาษาอังกฤษในตอนนั้นเนี่ยจะเป็นอะไรที่สร้างปัญหาอยู่ไม่น้อยส่งผลให้ตัวงานที่ออกมามันแทบไม่ต่างอะไรจากการภาคนรกแถมยังมีการตัดสินใจเปลี่ยนเนื้อหาหลายอย่างอย่างเช่นชื่อ Godzilla ก็ถูกเปลี่ยนเป็น Gigantis The Fire Monster โดยเขาให้เหตุผลว่าการใช้ชื่อว่า Godzilla มันเหมือนกับภาคก่อนมากเกินไปอาจจะทำให้คนดูงงเพราะในภาคก่อนนั้นเนี่ยคนดูได้เห็นไปแล้วว่า Godzilla ตัวนั้นได้ตายไปแล้วในตอนจบผลก็คือ Gigantis The Fire Monster กลายเป็นหนังที่ไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยนะครับทำเงินได้น้อยกว่า Godzilla King of Monsterแทบจะชัดเจนแถมยังถูกนักวิจารณ์และคนดูซับแหลกอีกต่างหาก Godzilla ปี1998ในปี1992ทาง Dry Star Pictures ได้ทำการซื้อลิขสิทธิ์ Godzilla มาจากโตโฮเพื่อเตรียมทำหนัง Godzilla เวอร์ชันฮอลลีวูดขึ้นมาบ้างโดยตั้งใจที่จะทำเป็นหนังไตรภาคและก็ได้ Roland Emmerich ที่กำลังเนื้อหอมนะครับจาก Independence Day มารับหน้าที่เป็นผู้กำกับให้โดยสิ่งที่ Godzilla เวอร์ชันนี้จะแตกต่างจากเวอร์ชันอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดนั่นก็คงจะหนีไม่พ้นตัวก็อดซิลล่าที่จะถูกออกแบบให้ดูเหมือนกับเป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆมีรูปร่างคล้ายสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ลำตัวขนานกับพื้นและไม่สามารถพ่นลำแสงความร้อนได้อย่างที่แฟนๆคุ้นเคยถึงก็อดซิลล่าในเวอร์ชันนี้จะทำเงินได้พอสมควรนะครับแต่ก็ถูกแฟนๆวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกับการตีความก็อดซิลล่าแบบใหม่นี้หลายๆคนมองว่าก็อดซิลล่าในเวอร์ชันนี้เนี่ยมันดูไม่มีออร่าและไม่มีความน่าเกรงขามสมกับเป็นราชาแห่งสัตว์ประหลาดเอาซะเลยมันดูเหมือนอีกัวน่ายักษ์ซะมากถึงขั้นที่แฟนๆพากันเรียกก็อดซิลล่าตัวนี้ว่าซิลล่าตัดคำว่าก็อดออกไปจากชื่อเพื่อไม่ให้เป็นเสนียดจันไรกับก็อดซิลล่าด้วยกระแสตอบรับที่ไม่ดีนี่ครับมันก็ทำให้ Dry Star Pictures เลือกที่จะพับโปรเจกต์ภาคต่ออีก2ภาคไปเลยจะมีทำต่อก็แค่ก็อดซิลล่าเดอะซีรีส์ที่เป็นการ์ตูนเล่าเรื่องราวจากต้นฉบับเท่านั้นเอง Monster Wars ปี2014จนถึงปัจจุบันหลังจากโดนถล่มเรื่องก็อดซิลล่าในเวอร์ชันปี1998ไปนะครับฮอลลีวูดก็ไม่ได้แตะก็อดซิลล่าอีกเลยจนกระทั่ง Legendary Pictures เข้ามากุมบังเหียนโปรเจกต์นี้และเปิดตัวก็อดซิลล่าในปี2014ที่มีความซื่อตรงตามต้นฉบับมากขึ้นก็อดซิลล่าดูมีความเป็นภัยคุกคามมีออร่าความน่าสะพรึงกลัวประกอบกับโทนที่ดูซีเรียสและจริงจังเป็นพิเศษซึ่งด้วยความสำเร็จของก็อดซิลล่าภาคนี้ก็ส่งผลให้มีการจุดชนวนเปิดจักรวาล Monsterverse ขึ้นมาโดยมี2ตัวชูโรงนั่นก็คือก็อดซิลล่าและคองโดยทุกวันนี้เนี่ยเรื่องราวของ Monsterverse ก็ยังดำเนินต่อไปนะครับและถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนโทนให้เรื่องราวเนี่ยดูเป็นหนังสัตว์ประหลาดตีกันแบบหนังบล็อกบัสเตอร์มากขึ้นไม่ได้ซีเรียสจริงจังแต่กระแสตอบรับของ Monsterverse ก็ยังถือว่าออกมาถูกใจคนดูอยู่จนน่าสนใจมากว่าทิศทางในอนาคตของจักรวาล Monsterverse เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไป